ตอนเด็กเราทุกคนอยากมีพลังเหนือมนุษย์แล้วเธอล่ะอยากมีพลังแบบไหนมนุษย์เฝ้าใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากบินได้บางทีมันอาจฝังอยู่ในตัวเราเพราะเราได้แรงบันดาลใจจากนกตั้งแต่เด็กและโตขึ้นมาจากการได้ชมหนังซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆแม้ตอนเราโตแล้วเราก็เชื่อว่าเราบินได้เราเชื่อว่าไปแตะขอบฟ้าได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคงจะดี 1. เธอเคยคิดไหมว่าถ้าเราบินได้มันจะเป็นยังไงเธอจะไม่ต้องขึ้นเครื่องบินอีกถ้าเธอบินจากที่1ไปยังอีกที่1ได้เธอจะขึ้นเครื่องบินไปทำไมในเมื่อสามารถไปได้โดยไม่ต้องเสียเงิน 2. รถทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ 70% ใน1ปีคน7ล้านคนตายเพราะมลภาวะในอากาศหากเราบินได้เราจะเห็นมนุษย์บินได้มากกว่าจำนวนรถยนต์และรถบัสมันเป็นการลดจำนวนพาหนะบนท้องถนนด้วยทั้งยังลดมลภาวะและลดอัตราเสี่ยงของอุบัติเหตุอีก 3. เธอไม่ต้องนั่งรถติดบอกลารถติดชั่วโมงเร่งด่วนและบินกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลานั่งอยู่ในรถ 4. หากเธอกลับดึกก็ไม่ต้องห่วงเธอสามารถบินไปยังที่หมายได้ตามกำหนดเวลา 5. หากเธอมีความฝันอยากไปเที่ยวทั่วโลกมันจะเป็นจริงเธอสามารถไปเที่ยวทั่วโลกได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหรือเงิน 6. ความน่าจะเป็นจากการเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์คือ1ใน 5,000แปลว่าทุกปีจะมีคนตายเพราะอุบัติเหตุ 1,250,000 คนในทางตรงกันข้ามโอกาสเสียชีวิตเพราะเครื่องบินคือ1ใน11ล้านนี่แปลว่าหากมนุษย์บินได้คนที่เสียชีวิตระหว่างเครื่องบินตกจะเข้าใกล้ศูนย์ 7. คนส่งอาหารจะมาถึงภายใน15นาทีหรือน้อยกว่านั้น 8. การบันทึกเรื่องการย้ายถิ่นฐานของประชากรจะเป็นไปไม่ได้และแนวคิดเรื่องพลเมืองกับเขตแดนต่างๆจะหายไป 9. พาหนะบนดินซึ่งรวมรถ900ล้านคันจะลดลงและเครื่องบินจะใช้ในการขนส่งเท่านั้น 10. ทุกวันมีเครื่องบินกว่า 85,000 ลำบินอยู่เหนือหัวเราและคิดเป็นคนโดยประมาณคือ 26,154,000 คนหากมนุษย์บินได้ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามคงมีคนขี้เกียจที่ยอมขับรถไป 2-3 กิโลเมตรแทนที่จะกระพือปีกบินแม้จะมีข้อดีมากมายแต่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามนุษย์คงไม่สามารถบินได้แน่เพราะเราต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากเพื่อทำให้บินได้เราตัวใหญ่และหนักเกินไปต่อให้เรามีปีกขนาดใหญ่เราก็ไม่สามารถสร้างแรงยกได้มากพอและควบคุมทิศทางได้นกบินได้ก็เพราะปีกมันกว้างกับกล้ามเนื้อปีกแข็งแกร่งสมดุลกับขนาดตัวของมันอีกอย่างพวกมันมีโครงกระดูกแบบ Non-Entity ซึ่งกระดูกรวมจึงทำให้ลดภาระของปีกได้ในอดีตมีความพยายามมากมายเพื่อจะทำให้มนุษย์บินได้ตำนานกรีกโบราณกล่าวว่าลีโอนาร์โดดาวินชีก็ศึกษาการบินของนกและเกิดแนวคิดอุปกรณ์การบินส่วนตัวที่น่าตื่นเต้นเพื่อช่วยให้มนุษย์บินได้ตั้งแต่นั้นมนุษย์ก็พิชิตท้องฟ้าด้วยเครื่องบินเจ็ตเฮลิคอปเตอร์และยานอวกาศอย่างไรก็ตามมนุษย์ยังคงหาหนทางใหม่ต่อไปเราแค่ยินดีกับมันและปล่อยให้จินตนาการบวยบินหากเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืม Subscribe ช่องของเราแล้วฝากความเห็นเอาไว้ในช่องความเห็นด้านล่างว่าการบินจะสร้างประโยชน์อะไรให้เธอ